Yes indeed เดินสายแก้บนเล่นดนตรีเปิดหมวกกระหึ่งเอเชียทีก Yes indeed เดินสายแก้บนเล่นดนตรีเปิดหมวกกระหึ่งเอเชียทีกเซอร์ไพรส์แฟนคลับหอบดอกไม้ยินดีได้เป็นศิลปินเต็มตัวทำความฝันเป็นจริงสมใจเพราะได้เลื่อนชั้นทำความฝันเป็นจริงสมใจแล้ววง Yes Indeed ทั้ง5สมาชิกแพนเค้กอิสรีฮอสนรากรมังกรรัชชานนท์ทะเลยศกรตรีนขอกลับไปเดินสายแก้บนหลังเคยมูตั้งแต่ตอนเป็นวงเปิดมัวกว่าขอให้ได้เป็นศิลปินโดยจัดมินิคอนเสิร์ตสุดมันณเอเชียทีกเรียกเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดสนั่นโดยทัวร์แก้บนในครั้งนี้สมาชิกวง Yes Indeed แต่งตัวในชุดมาสคอตสัตว์สุดสดใสรวมตัวไปไหว้ศาลหน้าสยามเซ็นเตอร์ต่อด้วยไหว้ศาลเจ้าแม่ประดู่เยาวราชและวาปมาโชว์เพลงเลื่อนชั้นซิงเกิลเปิดตัวกระแสมาแรงที่ตลาดนัดจตุจักรประตู3ก่อนจะมาถึงไฮไลท์ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตเปิดหมวกสุดกระหึ่งณเอเชียทีกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้ง5คนได้รวมตัวและวันนี้พวกเขาได้กลับมาครั้งแรกในฐานะศิลปินเต็มตัวบรรยากาศสุดคึกคักแฟนคลับมารอให้กำลังใจกันมากมาย Yes Indeed เล่นดนตรีมอบความสุขให้ทุกๆคนเหมือนทุกครั้งและเล่นเพลงเลื่อนชั้นอย่างภูมิใจพร้อมชวนแฟนๆร้องตามจนจบเพลงจนมาถึงโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์แฟนคลับหอบเค้กและดอกไม้มาร่วมยินดีกับ Yes Indeed ที่ได้เป็นศิลปินแล้วอย่างสมภาคภูมิทำเอาแพนเค้กอิสรีนักร้องนำกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไว้ไม่อยู่เป็นบรรยากาศซึ้งสุดๆน้ำตาคลอไปพร้อมรอยยิ้มด้วยความปลื้มปริ่มแพนเค้กอิสรีเผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เติบโตมาพร้อมๆกับพวกเราจนถึงวันนี้ที่เราได้ทำความฝันของตัวเองเป็นจริงขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราและทำให้เราได้เชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณที่ยังมองพวกเราเหมือนวันแรกที่เราได้เจอกันติดตามเพลงเลื่อนชั้นและก้าวต่อไปของวง Yes Indeed ได้ทุกช่องทางของ Y Music และ Yes Indeed Facebook Y Music YouTube Official Y Music IG Y Music Record Twitter Y Music Clubรายการตี10ขอโทษโพสคนบันเทิงแห่แชร์อีกพฤติกรรมแบงค์เลสเตอร์โพสเดือดทำไมปล่อยออกมาพูดแบบนี้งงมากรายการตี10แถลงการขอโทษโพสอานนท์คนบันเทิงแห่แชร์อีกพฤติกรรมแบงค์เลสเตอร์จากกรณีโพสอานนท์ออกมาโพสต์คลิปแบงค์เลสเตอร์ที่ไปออกรายการตี10โดยทางรายการนำเสนอแบงค์เลสเตอร์จากเด็กขายพวงมาลัยสู่ความสำเร็จซื้อบ้านให้ตัวเองในราคา10ล้านในวัย19ปีโดยมีการอ้างอิงถึงโพสต์อานนท์ซื้อพวงมาลัยช่วยเหลือชวนเข้าวงการซึ่งโพสต์ได้ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมตัวเองว่าไม่เคยรู้จักแบงค์เลสเตอร์ว่าน้องจ๋าน้องเป็นใครเหรอพี่ไม่เคยรู้จักน้องไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอกันเลยนะจ๊ะระน้องไปบอกว่าพี่ชักชวนน้องเข้าวงการได้ไงพี่ไม่เคยรู้จักน้องและไม่เอาเคยมาเล่นหนังเลยนะจ๊ะระหนังเรื่องอะไรนะตี10ก็เสนอไปได้หาข้อมูลที่ถูกต้องหน่อยไหมขอบอกอีกครั้งว่าไม่เคยรู้จักน้องจริงๆนะทีหลังอย่าเอาชื่อพี่ไปอ้างนะไม่ดีก่อนจะโพสต์อีกคลิปที่แบงค์เลสเตอร์อ้างว่ามีผลงานหนังเรื่องต่างๆของโพสต์พร้อมทั้งอ้างว่าใกล้ชิดณเดชน์ยาย่าบอยปกรณ์เบิร์ตธงชัยและเคยโดนลูกค้าสั่งกินกระดูกที่กินเหลือให้หมดแล้วจะช่วยซื้อพวงมาลัยโดยโพสต์ถึงกับโวยลั่นว่า
พูดแค่นี้รายการก็เชื่อเหรอใครจะบังคับให้กินกระดูกแล้วจะซื้อของมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่นหนังหลายเรื่องทำไมไม่หาในหนังดูในเน็ตฟลิกก็มีดูว่าเขาเล่นจริงเปล่าหรือไม่ก็โทรไปถามกับดาราที่เขาพูดถึงก็ได้ว่ารู้จักน้องคนนี้ไหมดาราก็ช่องสามเหมือนกันทำไมปล่อยออกมาพูดแบบนี้งงมากทำไมไม่รีเสิร์ชข้อมูลกันดีพิธีกรระดับชาติเลยนะงานนี้เสนอข้อมูลผิดได้ในด้านคนบันเทิงที่เคยเจอพฤติกรรมแบงค์เลสเตอร์ก็เข้ามาแฉด้วยอาทิตุ๊กกี้ชิงร้อยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนนี้มาป่วนเปี้ยนที่ WP รอถ่ายรูปกับคนดังแล้วเอาไปบอกสนิทแอบอ้างจนเป็นเรื่องตอนนี้เข้าในพื้นที่เวิร์กพอยต์ไม่ได้แล้วน้องพูดไปเรื่อยเป็นต้นด้านเพจตี 10 Day at 10 Day ออกแถลงการพร้อมชี้แจงว่าคำชี้แจงกรณีแบงค์เลสเตอร์จากกรณีที่ทางรายการตี 10 Day ได้นำเสนอเรื่องราวของแบงค์เลสเตอร์นายธนาคารทันทีซึ่งขณะนี้ได้มีประเด็นในสังคมว่าแขกรับเชิญท่านนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อคุณพจน์อานนท์นั้นก่อนอื่นทางรายการต้องขออภัยต่อคุณพจน์อานนท์เป็นอย่างสูงถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้มาณที่นี้ทางรายการขอเรียนชี้แจงว่าเรามีเจตนาดีในการนำเสนอเรื่องราวที่เห็นว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแต่กรณีนี้ทางรายการได้รับข้อมูลมาและตรวจสอบเพียงเบื้องต้นเนื่องจากเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมาคือการชื่นชมบุคคลในวงการเป็นปฐมแต่ก็อาจจะไม่ถี่ถ้วนเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามทางรายการไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้ทำการลบคลิปดังกล่าวไปแล้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในฐานะผู้ผลิตรายการที่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของผู้ชมซึ่งในการทำงานทางรายการคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับเป็นหัวใจสำคัญทั้งนี้ทางรายการขอให้คำมั่นว่าเราจะยังคงตระหนักถึงจรรยาบรรณของสื่อที่จะมุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาอย่างถูกต้องครบถ้วนให้แก่สังคมมากที่สุดและพร้อมจะแก้ไขความผิดพลาดเสมอทางเราขอน้อมรับทุกคำติและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเสมอไปขอขอบคุณคุณพจน์อาจ